นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะเพื่อไทยห่วงอำนาจของรัฐบาลหลังมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งวันทำได้เปรียบเสียเปรียบขณะภูมิธรรมวันการใช้โซเชียลอาจมีการกลั่นแกล้งกันได้คุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายชูศักดิ์สิรินินประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าส่วนตัวมีข้อสงสัยจากกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ยังคงมีอำนาจเต็มไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการสามารถทำการแต่งตั้งโยกย้ายได้มองว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วเป็นการกระทำที่มีความเหมาะสมถูกต้องชอบธรรมและอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับทางพรรคการเมืองอื่นหรือไม่เพราะหากเป็นรัฐบาลปกติที่มาจากการเลือกตั้งก็คงไม่สามารถทำได้ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าจะหารือกับกกต.ในประเด็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้ทำการสื่อสารกับประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถพูดคุยกับประชาชนได้ขณะเดียวกันยังจะหารือถึงการตีความเรื่องการหาเสียงของรัฐบาลโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงเพราะมองว่าอาจเป็นการกลั่นแกล้งพรรคการเมืองไม่ให้ดำเนินกิจกรรมในสิ่งที่ควรเป็นขณะที่กกต.ควรใช้ดุลยพินิจในการทำงานการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่เอื้อต่อผู้มีอำนาจที่อาจจะอาศัยกกต.และกลไกทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองในการเลือกตั้งณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะรฟม.แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนน3จุดเพื่อยกอุปกรณ์และก่อสร้างรางงานระบบรางรถไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบรางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตจะดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึงโรงเรียนฤทธิยาวรรณาลัยและเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนลำลูกกาบริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคตถึงวัดสายไหมในวันจันทร์ที่1ตุลาคม2561ถึงวันพุธที่31ตุลาคม2561ตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึง 5:00 น.โดยฝั่งขาออกบริเวณแยกรัชโยธินถึงแยกเกษตรบริเวณทกส.ทำนักงานใหญ่ถึงซอยพหลโยธิน45ซอยพหลโยธิน49ทับ1ถึงสวนอาหารบางบัวซอยพหลโยธิน57ถึงซอยพหลโยธิน61และบริเวณมูลนิธิโพธิภาวนาถึงโรงเรียนอนุบาลฤทธิยาวรรณาลัยจะทำการปิดช่องทางฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้า1ช่องทางขณะที่ฝั่งขาเข้าบริเวณซอยพหลโยธิน47ถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุมบริเวณซอยพหลโยธิน61ถึงซอยพหลโยธิน67บริเวณแยกหอประชุมกองทัพอากาศถึงแยกโรงเรียนฤทธิยาวรรณาลัยและถนนลำลูกกาบริเวณสถานีตำรวจคูคตถึงวัดสายไหมจะทำการปิดช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า1ช่องทางสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองวันนี้ครั้งที่1ปรับลง150บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่28กันยายน2561ครั้งที่1เมื่อเวลา 9:25 น.โดยราคาปรับลง150บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 17,828 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 18,750 บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,150 บาทขายออกบาทละ 18,250 บาทขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยประจำวันศุกร์ที่28กันยายน2561เมื่อเวลา 8:03 น.มีดังนี้ดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31บาท15สตางค์ขายออก32บาท60สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ37บาท93สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่42บาท65สตางค์ต่อปอนด์เงินหยวนของจีนอยู่ที่4บาท78สตางค์ต่อหยวนและเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.28894 บาทต่อเยนจบการเสนอข่าว 10:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN